สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ตอนนี้กลายเป็นเชฟไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเน้นแต่ทำอาหารอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นให้ถึงเลเวล20ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมทำตัวนี้ขายนะครับก็คือ Barrel of Vika นะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจตอนแรกผมทำข้าวขายแต่คือเราต้องคอยเช็คนะครับราคามันมีแบบมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้จะค่อนข้างเร็วทันนะครับตอนแรกผมไปดูตัวข้าวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าตัวนี้ต่ำกว่า10ผมคือหมายถึงตัวนี้นะ profit ต่อ energy นะครับถ้าต่ำกว่า10นะอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะใช้เกณฑ์ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมว่าถ้าต่ำกว่า10นะครับ profit ต่อ energy ต่ำกว่า10ผมเลือกไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับประมาณ11 12ก็พอรับได้นะครับพอรับได้นะเดี๋ยวผมจะทำตัวไซรัปเดี๋ยวขอยากแป๊บหนึ่งนะครับคืออย่างไซรัปเนี่ยมันทำเป็น barrel of ไซรัปได้คือ เรากดทีเดียวได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอดูอันอื่นด้วยอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็กำไรโอเคอยู่นะกับตัวเนี้ยก็กำไรดีอยู่ผมต้องรอเปิดเลเวล17นะครับถึงจะทำตัวไอ้กัมคินลอฟได้อะนะครับตัวเนี้ยผมยังทำไม่ได้นะผมอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่นๆนะครับเพราะว่าช่วงเป็นชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทำอาหารเลยนะครับเพราะนั้นเลเวลมันก็เลยช้ามากตอนนี้อยู่เลเวลเท่าไหร่15เองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำไซรัปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไปด้วยตอนแรกทำพวกข้าวพวกไวก้าขายตัวเนี้ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนว่าเอาขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วนะครับเงินหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยายามปั่นอยู่นะแต่วันนี้ใช้จ่ายเยอะจริงๆครับวันนี้ได้เหรียญเยอะกว่าเมื่อวานนะตอนแรกนี่ครับตอนแรกผมไม่ค่อยได้เลยได้ประมาณสัก3เหรียญแล้วก็รีทั้งกระดานเลยนะพอรีทั้งกระดานปุ๊บปรากฏขึ้นมาประมาณสัก 4-5 ออเดอร์นะครับก็เลยก็ยังชั่วหน่อยครับตอนนี้เหรียญก็ขึ้นมาผลนี้ผมได้ประมาณสัก13เหรียญก็โอเคละค่อนข้างพอใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเก็บ energy ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปซื้อแซปก่อนนะครับผมจะมาทำไซรัปขายเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะไซรัปโอเคนะไซรัปไซรัปโอเคครับที่เมืองกันเดี๋ยวผมต้องไปซื้อวัตถุดิบก่อนคือเราตัดต้นไม้เองไม่คุ้มนะครับตัดต้นไม้เองเนี่ยมันไม่ได้ทุกครั้งแล้วก็ใช้ energy ค่อนข้างเยอะในการตัดมาซื้อเอาดีกว่าแต่ต้นทุนมันจะสูงนิดนึงนะครับราคาข้าวมันตกอ่ะผมยังไม่ขายดีกว่าเนี่ยผมซื้อข้าวมาเยอะเลยว่าจะปลูกแต่ว่าเนี่ยพอละนะครับเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นขายก่อนนะครับ
คือมันเป็นช่วงเวลานะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แบบราคาตกมากๆเลยมันจะซื้อเยอะนิดนึงนะอันเนี้ยโอเคตังจะหมดแล้วตังจะหมดแล้วครับมัวไปรีออเดอร์นะครับส่งค่อนข้างเยอะเลยวันนี้หมดไปแสนกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนแรกว่าจะทำข้าวทำเป็นกระสอบเลยนะแต่ว่าโอเคพอก่อนนะครับราคาไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะว่าต้องถนอมเอเนอร์จีด้วยนะครับเดี๋ยวจะหมดอ่ะโอเคงั้นไปทำตัวนี้นี่เออขอโทษทีทำไส้หลับขายโอเคมันใช้วัตถุดิบตัวเนี้ยนะครับน่าจะอ่านว่าแซปใช่ไหมมันใช้ถึง24เลยนะรอเวลาประมาณ24นาทีนะครับโอ้โหเอเนอร์จีหมดผมไปเอาเพิ่มไม่ได้ด้วยวันนี้เพราะว่ารับไปเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยกว่าจะได้รับอีกรอบนึงผมขาดอีกหน่อยเดียวอ่ะผมไม่กินตัวนี้แล้วกันถ้ากินไวน์กินไวน์ฟักทองเนี่ยมันใช้เยอะครับมันได้ที200กว่าเนาะ216เสียดายครับเดี๋ยวผมเอาแพนเค้กแล้วกันประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็ยังนอนไม่ได้หรือ7 ชั่วโมงจริงครับผมรอเวลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวEnergy หมดอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีนึงเหลือเท่าไหร่ช่วงนี้ราคาเหรียญตกนะครับตามเหรียญอื่นๆนะครับในตลาดเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันทำให้ราคาอันเนี้ยนะครับราคา VIP มันขึ้นไปตอนรู้สึกถ้าผมเห็นไม่ผิดนะเมื่อวาน130กว่าเนาะนะอ่ะราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับ3เดือนอยู่ที่129พิกเซลไปแล้วนะครับถือว่าแพงใช้ได้เลยผมมาแช่ไปแล้วด้วยรออีกตั้ง15ชั่วโมงอ่ะร้านนี้เหลือ46นาทีโอ้โหนานมากเลยเดี๋ยวผมไปเก็บน้ำผึ้งก่อนน้ำผึ้งราคาร่วงอีกแล้วนะครับใช่ไหมตอนแรกว่าจะไปทำสวนผึ้งแต่ปรากฏราคามันร่วงนะครับก็เลยโอเคงั้นไว้ก่อนละกันคือเดิมอ่ะถ้าตอนชัปเตอร์หนึ่งอ่ะนะครับราคา
ราคาน้ำผึ้งนี่ถือว่าแบบแทบไม่มีความหมายเลยครับราคาคือน้ำผึ้งมันไม่คุ้มเลยครับทําไปเก็บน้ำผึ้งมานะครับกับเราต้องเสีย energy ในการเก็บน้ำผึ้งด้วยนะนะครับแล้วราคามันถูกมากนะครับมันจะไม่เหมือน chapter 2นะ chapter 2chapter 2เริ่มต้นมาเนี่ยโอ้โหราคาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าจริงๆผมไม่ต้องเดินเข้าไปก็ได้นะครับเอาเช็คตรงนี้แล้วกันผมเช็คจากเว็บไซต์นะครับนี่ราคาน้ำผึ้งอยู่ประมาณ23ถือว่าโอเคนะคือเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างสำคัญเนาะ Profit ต่อ Energy นะครับผมว่าสำคัญมากเดี๋ยวผมนึกก่อนผมเอาน้ำผึ้งมาทำอะไรดีจริงๆตอนนี้มันยังคือถามว่าราคาตกขนาดนั้นไหมมันก็ราคาตกแต่ว่ามันก็ยังพอไปได้นะครับยังไงซื้อเก็บไว้ก่อนก็ดีครับแต่มันจะได้ทีละ3เนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไปที่เพชช็อปทีละถ้ามี4ที่นะครับฟาร์มหนึ่งมี4ที่ก็ประมาณ101ควีนบีราคา1,000เนี่ยราคา1,100สมมติว่าเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขก่อนสมมติราคา1,100ใช่ไหมตอนนี้ราคาน้ำผึ้งเราคิดเพราะว่าเราได้เฉพาะแค่น้ำผึ้งแล้วกันเนาะเป็นแบบ worst case เลยสมมติเราได้น้ำผึ้งมาอยู่ที่23แต่ราคาอาจจะตกอีกนะครับ23ก็เราต้องเก็บประมาณ43ครั้งอะ43ครั้งนะครับเราถึงจะได้เริ่มจะได้กำไรแต่ผมว่าเผื่อๆไว้หน่อยละกันถ้าสมมติว่าราคามันไม่ถึงอ่ะราคามันไม่ถึง23นะสมมติอ่ะตีกลมๆสัก20ละกันก็ต้องเก็บประมาณสัก50ครั้งอ่ะนะครับ50ครั้งขึ้นไปนะครับจะเริ่มได้กำไรใช่ไหมครับสี่สิบห้านาทีเก็บได้ทีหนึ่ง50ครั้งเอาตีซะว่าเราเก็บไม่ต้อง45นาทีไปหรอกเนาะสัก1ชั่วโมงแล้วกันนะ1ชั่วโมงวันหนึ่งอ่ะเก็บสัก5รอบพอครับ5รอบก็5ได้ทั้งหมด50รอบใช่ไหมครับห้าสิบรอบก็ประมาณ5วันไม่เอาเอา50หารด้วยวันละ5ละกันก็10วันละกันนะครับ10วันคืนทุนนะครับ10วันคืนทุนนะนั่นแปลว่าวันหนึ่งต้องเก็บวันละ5ครั้งนะครับถัดไปจะถึงได้กำไรเนาะเดี๋ยวนะขอโทษทีผมคำนวณผิดอ๋อคูณ3ด้วยผมลืมคูณ3ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้อันนี้มันต่อ1ชิ้นเนาะต่อ1ชิ้นใช่ไหมราคานี้ต่อชิ้นนะนี่มีโหราคาสูงมากเลยเห็นปะราคาขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็เริ่มกลับลงมาผูกอีกแล้วนะอ่ะเช็คชัวร์ก่อนนะครับเช็คชัวร์ก่อนนะว่ามันเป็นราคาต่อ1นะครับไม่ใช่ต่อ3นะ
ถ้าราคาต่อ3เนี่ยเอ้ยโทษทีถ้าเป็นราคาต่อ1นะครับแล้วเราเก็บมาได้ครั้งละ3ขวดใช่ไหมมันจะทำให้เราคืนทุนเร็วกว่าเดิมเยอะมากอืมใช่ครับราคาต่อ1ขวดนะครับโอเคผมมีที่หนึ่งแนะนำนะครับเห็นคนเขาเล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมซื้อเพิ่งไว้ด้วยแล้วกันน่าสนใจผมซื้อไปสัก6เอ้ย8เนาะเขามี8เลยใช่ไหมเขามี8เลยอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นลงทุนระยะยาวไปครับ8ตัวนะครับก็คือ8,000โอเคซื้อไปครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยที่แมทด้วยนะครับที่แลนด์ของคนนี้นะครับ1629นะครับเดี๋ยวเราไปกันนะแป๊บหนึ่งผมขอสำรวจอะไรแป๊บหนึ่งนะจริงๆไก่ผมเหลือตัวหนึ่งนะผมเก็บไว้อยู่เอามาโยนได้นะหนึ่งหกสองเก้าอันนี้ถือว่าระยะยาวไปนะครับก็แต่ว่าผมคิดว่าผมเองไม่สามารถเก็บได้5รอบหรอกผมว่าสัก 3-4 รอบต่อวันก็โอเคแล้วนะครับสัก20วันถึง1เดือนคืนทุนก็โอเคครับเก็บระยะยาวไปแต่มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะรอบหนึ่งมันก็ได้ประมาณสัก100กว่าเนาะสมมติ8ลังขอโทษที8ลังแล้วเราก็ต้องคูณกับไอ้นี่ด้วยเออผมลืมไป8คูณ3ใช่ไหมครับ24ขวดครั้งหนึ่งจะได้24ขวดเออนี่มันจะเร็วขึ้นเซิฟหน่วงเนี่ยนานเลยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนเยอะโอ้ยคนเยอะจริงคนเยอะจริงครับเดี๋ยวผมเซฟไอ้1629นี้ไว้ก่อนนะผมจ้างวันอื่นออกไปด้วยเอา1981ออกไปก่อนละกันนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรปลูกที่นี่เท่าไหร่เอาออกไปก่อนเอ๊ะแต่จริงๆเดี๋ยวนะตอนนี้มันเซฟเพิ่มได้แล้วใช่ไหมผมลืมไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับลบไปแหละบุ๊กมาร์กไปครับเช็คอีกทีหนึ่งครับบุ๊กมาร์กเรียบร้อยไหมโอเคบุ๊กมาร์กเรียบร้อย1629นะครับจริงๆอ่ะถ้าสมมติแบบมันสามารถที่จะตั้งชื่อให้เรารู้ส่วนตัวด้วยก็ดีเนาะเราจะได้แบบบางครั้งแบบเราบุ๊กมาร์กไว้แล้วเราแบบเราอยากตั้งอะไรให้เรารู้เองอ่ะบางครั้งมันแบบ
จําไม่ได้เนาะว่ามีอะไรตรงไหนที่สําคัญบ้างอะไรเงี้ยเราเซฟไว้เพื่ออะไรเงี้ยเออถ้ามีก็ดีเอ๊ะเอาเพิ่งมาปล่อยเลย1 2 3 4อ้าวโอเค5 6มาปล่อยซ้ำไม่ได้ปล่อยซ้ำไม่ได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวไปรออีก45นาทีนะแลนนี้คนเล่นเยอะมากเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นตามตลาดด้วยนะคือณตอนนี้มันเป็นช่วงที่ราคาน้ำผึ้งเนี่ยมันแพงใช่ไหมแล้วเขาก็มาทำแลนของเขาเนี่ยให้มีแบบให้มีพวกรังผึ้งเยอะๆเนี่ยอันนี้ว่าเป็นข้อดีของที่นี่เลยนะครับคนก็มาเล่นเยอะเลยเอาไปโดนไอ้เมื่อกี้นี้อืมไม่เป็นไรครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่เพราะเราต้องออกมาอยู่แล้วงั้นผมไปที่กลับไปบ้านแล้วกันตอนนี้เหมืองไม่ได้ทำแล้วนะครับผมไม่ได้ทำเหมืองแล้วเก็บ energy ไว้ทำพวกอาหารดีกว่าเออผมลองคำนวณปลูกข้าวคือปลูกข้าวอ่ะอันนี้แล้วแต่คนนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปคราฟของนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไปซื้อดีกว่าไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วมาคราฟเลยดีกว่าหรือบางคนบอกว่าไม่คุ้มหรอกนะครับเอาปลูกเองดีกว่านะครับไม่รู้ลองคำนวณดูนะครับผมลองคำนวณเล่นๆดูไม่รู้ผิดหรือถูกนะครับผมลองคำนวณแล้วอะปรากฏว่าถ้าเราจะทำข้าว1กระสอบอะนะครับไปซื้อมาคราฟเนี่ยมันคุ้มกว่านะลองคำนวณดูนะผมไม่แน่ใจว่าผมคำนวณถูกหรือผิดนะครับแต่คือเราต้องเทียบกับ energy ที่เราเสียไปด้วยเนาะเพราะว่าการผลิตข้าว1ถุงเนี่ยมันใช้10 energy ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราปลูกข้าวด้วยเนี่ยปลูกข้าวเราต้องนับตั้งแต่ตอนหว่านเมล็ดรดน้ำแล้วก็เก็บด้วยนะครับมันจะใช้ทั้งหมด 1.5 energy ใช่ไหมแล้ว1กระสอบเนี่ยเราต้องใช้ข้าว2ต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3 energy ใช่ป่ะรวมเบ็ดเสร็จนะครับรวมกับคาบข้าวด้วยมันจะกลายเป็น13 energyต่อได้ข้าว1กระสอบใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับก็ลองคำนวณดูครับผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มกับ energy ที่เสียไปนะถือว่าเยอะนะ3 energy ถือว่าเยอะมากเหลือ28ทำอะไรไม่ได้ละผมไปดูในบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้จะได้ละเหลืออีกนิดเดียวอันนี้อีก7นาทีอันนี้40กว่าวินะครับผมขอเช็คตรงนี้หน่อยจำไม่ได้แล้วว่าถ้าเกิดอัพบ้านราคาเท่าไหร่10เพชรเราจะได้บ้าน3ชั้นนะครับแต่ว่าผมว่ายังไม่มีประโยชน์นะตอนนี้ชั้นที่2ผมไม่รู้ทำอะไรครับเก็บเป็นกล่องเฉยๆนะครับยังเดี๋ยวต้องรออัพขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็หมายถึงว่าอัพสกิลนะแล้วก็เดี๋ยวจะวางเตาเทียร์2นะครับกล่องอันนี้นะครับกล่องอันนี้เป็นกล่องเก็บนะครับคือเราสามารถคราฟเองได้แล้วนะครับตอนแรกผมยังคราฟไม่ได้ก็เลยไปซื้อมากล่องนึงแล้วก็มาคราฟเองกล่องนึงจริงๆหลักๆคืออยากได้ XP มากกว่าโอเค
ได้มาอีก12ขวดอันนี้เดี๋ยวผมเอาผลิตแซปต่อนะผลิตไซรัปต่อเพราะว่าไซรัปเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะครับราคาถือว่าราคาดีโอเคเอเนจี้ไม่พอเดี๋ยวต้องใส่ต้องกินแพนเค้กหน่อยไม่งั้นไม่พอนะอ่ะโอเคพอแล้วประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปโอเคน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทำก็ครับของขายอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับโอเคก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ